เข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยสวัสดีครับ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 วันนี้ไมโครเบสนะครับไมโครเบสไอตัวนี้ไอตัวนี้นะครับให้ดูก่อนให้ดูก่อนไอตัวนี้นะครับเข้ามาฟาร์มของน้องเขาเลี้ยงไก่ยังไงบ้างรุ่นที่แล้วรุ่นนี้ทุนมา4รุ่นแล้วเหตุผลเกิดตีนด้านตีนดำตีนด้านตีนดำตีนเปื่อยถูกตัดไปเท่ากับรายได้ที่มาเลยขายฟาร์มเนี่ยนะครับเนี่ยจะขายฟาร์มเนี่ยขายฟาร์มพี่ถึงตัดขายฟาร์มไว้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับมาแนะนำจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับก็มาดูว่าปัญหาของน้องก็มีอะไรมั่งนะครับแล้วก็จะแก้ไขให้ในส่วนที่ผมคิดว่าผมช่วยได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการใช้ไมโครบีทเพื่อจะเลี้ยงไก่รุ่นนี้แล้วรุ่นนี้ผมจะติดตามของน้องก็ทั้งรุ่นนะครับจนจับนะครับจะดูว่ามีไก่ตีนด้านไหมนะครับมีไก่ตีนเปื่อยไหมนะครับวันนี้ที่เอามาช่วยนะครับก็มีหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับถอดมาจากฟาร์มตัวเองนะครับช่วยน้องก็ก่อนนะครับปัญหาของน้องก็คือระบบน้ำที่กินเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับทำให้น้ำเปียกแฉะแล้วน้ำที่จากการดื่มไก่ดื่มเนี่ยมันไม่มีจุลินทรีย์เพราะนั้นเมื่อมันตกลงมาข้างล่างเหลือจากที่ไก่จิกกินเนี่ยมันจะไม่แห้งนะครับมันจะเปียกแฉะอยู่ตลอดเวลาทำให้ความชื้นเกิดขึ้นสูงแล้วก็ไก่เดินแล้วก็ทำให้เท้าเปื่อยง่ายนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวควบคุมอุณหภูมินะครับถอดมาจากฟาร์มเหมือนกันครับถอดนะครับถอดเพื่อน้องก็ได้ดูว่าวันนี้ขณะนี้ในฟาร์มเขาอุณหภูมิเท่าไหร่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้ตัวหาคุยกันแต่ละวันว่าไก่กี่วันอุณหภูมิควรจะควบคุมเท่าไหร่นะครับอีกตัวนึงนะครับไอ้ตัวนี้ใหญ่มากครับใหญ่มากสายนะครับสายพ่นไมโครเบสนะครับให้ดูแค่นี้ครับให้น้องก็มาใช้ก่อนนะครับให้เขาฉีดพ่นแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นไมโครเบสนะครับแล้วก็มีโปรตีนเสริมนะครับช่วงไก่7วันอยากให้เขาใช้นะครับโปรตีนเสริมช่วงไก่7วันเพื่อจะผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับอาหารนะครับให้ไก่กินช่วง7วันเหตุผลก็เพราะว่าไก่ในช่วง7วันเนี่ยไก่มันมาตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากความจริงอ่ะจริงๆผมรู้ตัวเล็กมากนะครับเพราะงั้นถ้ามันมีน้ําที่เราผสมโปรตีนให้ไก่กินในช่วง7วันเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้กินน้ําหรือว่ากินน้ําน้อยจากที่จิกเนี่ยมันได้กินอาหารเนี่ยความชื้นในอาหารเนี่ยมันจะได้ช่วยจํานวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็คงคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปของน้องเขานะครับว่าปิดแล้วแล้ว FCR เขาจะดีขึ้นไหมมีไก่ตีนด้านตีนเปื่อยไหมนะครับวันนี้จับของฟาร์มของสงกรานต์45วันตีนเปื่อยไม่มีเลยเห็นอยู่นะครับก็เลยให้น้องก็มาลองดูครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ